มาเจอทางเบี่ยงแล้วโอ้โหรถเรารถเก๋งมาเจอทางแบบนี้ฝุ่นคลุกฝุ่นคลุ้งฝุ่นก็ละเอียดมากเหมือนแป้งเลยเนี่ยทางเบี่ยงยังกับแป้งอีก เรียกว่ากลับไปต้องล้างรถทันทีโดยด่วนรถที่นี่ไม่ค่อยมีรถเก๋งเพราะรถเก๋งวิ่งอย่างนี้ไม่ดีเครื่องพังต้องใช้รถกระบะ2ตอน4ตอน4 wheel รถกระบะขายดีนานๆจะเจอรถเก๋งสักทีหนึ่งแทบไม่มีเลยเมื่อวานวิ่งทางหน้าไม่มีสวนมาเห็นสักคันรถเก๋งเขาไม่จะไม่ใช้กันประหลาดใจเขาเห็นรถเราแล้วเขาประหลาดเขาจะดูรถเราเอารถเก๋งมาได้ไงเนี่ยมาทะเบียนไทยเอานี่คือเส้นทางไปวัดภูภาพคลิปอันนี้จะเป็นประวัติศาสตร์เพราะอนาคตเนี่ยเขาจะสร้างลาดยางมาจะไม่มีอีกแล้วอีกประมาณปี2ปีก็จะไม่มีอีกแล้วกำลังทำสะพานแล้วก็เตรียมลาดยางคิดว่าไม่เกิน3ปีต้องเสร็จน่าจะปี58น่าจะเสร็จหมด2015น่าจะเสร็จหมดแต่สองฝั่งฝั่งนั้นบรรยากาศเหมือนเขมรเหมือนไทยมากเหมือนบ้านนอกไทยๆเนี่ยเหมือนบ้านนอกแถวสุรินอะไรประมาณเนี้ยสุรินศรีสะเกษเพราะมันอยู่ในพื้นที่ติดกันอยู่ในเขตพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกตก็คือจุดบรรจบระหว่างไทยเขมรลาวสามเหลี่ยมทองคำคือพม่าลาวไทยนะส่วนที่ลาวเขมรเวียดนามมันเรียกสามเหลี่ยมอะไรไม่รู้สามเหลี่ยมเพชรมั้งโอ้โหสุดยอดเลยต้นตาลเยอะบรรยากาศบ้านนอกไทยนี่แหละใครที่อยากได้รับความมันได้สัมผัสความมันขับรถมาจากเมืองไทยเองเข้ามาเลยทำเรื่องเข้ามาที่ทางช่องเม็กจะสนุกตื่นเต้นมันสะใจดีถ้าใช้รถของทัวร์ไม่ค่อยมันเอารถเรามาเองเนี่ยขับขี่สนุกแต่ขอให้ขับขี่ด้านขวานะระวังขับผิดกฎโดนไป600รถคันนี้โดนมาแล้ว นี่ลูกรังนี้เมืองไทยไม่มีแล้วนะเมืองไทยเป็นทางหลวงชนบทหมดแล้วที่นี่ยังมีอนุรักษ์ให้อยู่เนี่ยวิ่งได้เร็วทางหลวงลูกรังนี้วิ่งได้เร็วไม่เป็นไรไม่มีหลุมไม่มีบ่อวิ่งสัก60-80บัววัววัวเทพเจ้าแพะหรือบัวบัวเทพเจ้าเอ้าม้านี่นะเทพเจ้าแอบจำปาสัตว์ปราสาทวัดโพธิ์กลายจะบูน้ำปราสาทหินของเขมรจะเสียมเรียบเขาโกยเงินไปเยอะแล้วทางลาวเพิ่งจะตั้งหลักได้ปีนี้เป็นปีแรกที่จะจัดงานฉลองปราสาทหินวัดภูในวันที่22-25กุมภาพันธ์ช่วงเทศกาลวิสาขบูชาพอดีพอดีนี่บวกควายทีนี้ควายเยอะบัวโบราณนั่งเดิมเขมรจะเลี้ยงควายไม่ค่อยเลี้ยงวัววัวเขาไม่ค่อยเลี้ยงเท่าไหร่เขาเป็นพระเทพเจ้าเขาสมัยก่อนเขมรจะนิยมเลี้ยงควายไว้ใช้งานทนาจังหวัดนี้อยู่ติดกับอัตตะปืออัตตะปือนี่ควายเยอะเวลาเขาคนโบราณตั้งชื่อจังหวัดชื่อที่เนี่ยเขาจะเอาชื่อที่คุ้นๆมาตั้งอันนี้วัวเยอะเหมือนกันวัวนี่เป็นสัตว์ที่ทนแดดมากควายนี่ทนแดดไม่ได้ตอนบ่ายๆนี่ต้องเอาควายมันจะหลบแดดแต่วัวกินหญ้าใช่เรามาผิดทางหรือเปล่าเนี่ยเรามาด้านนี้มันผิดทางเปล่าไม่ผิดนะเดินทางมาเนี่ยขากลับสงสัยไปทางนู้นแล้วมั้งเรามาทางลัดก็เลยมาเจอทางนี้ซะเอ๋เนาะไม่เป็นไร